สวัสดีค่ะนี่คือวิธีกระเทาะเปลือกมะพร้าวนะคะทำมะพร้าวดำที่ตลาดเอาไปทำเป็นมะพร้าวขูดคั้นกะทิขายนะคะนี่ห้ามมีแผลด้วยนะจำกัดแผลด้วยนะคะแผลได้แต่ลึกไม่ได้จำกัดแผลนะคะแตกเขาไม่เอาเอาแต่น้อยได้แล้วต้องนี่นะคะมะพร้าวขูดที่หลายๆท่านแบบโอ้ยขี้เกียจไปตลาดดีกว่านี่เริ่มต้นจากแบบนี้นะคะนี่ดูปิดเลยแล้วก็เอาน้ำออกจะเตรียมแพ็คลงถุงนะจะเตรียมแพ็คลงถุงแบบนั้นดูวิธีการนี่ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนนะขนาดคนไทยนี่จะทำเขาบอกห้ามเด็ดขาดเดี๋ยวไม่ได้มะพร้าวจะได้นิ้วไปมะพร้าวบ้านสวนอัมพวานะคะมันจะตั้งกี่วันก็ทำตามออเดอร์มันดูต้องใช้ความชำนาญมากเลยนะคะเหลือเนี่ยไอ้นั่นกระแบะก็เขาจะไปฝนตกแล้วหนูไม่ได้ไปมาอะไรก็ได้ไปก็เข้าไม่ถึงแล้วนี่ก็ไปอย่าไปนะโอ้ยคนเยอะดูนะคะวิธีกระเทาะเปลือกมะพร้าวนะคะต้องใช้ความชำนาญมากเลยนะคะถึงจะทำได้แบบนี้ถ้าเราทำน่าจะได้นิ้วไปด้วยแล้วค่ะทำเสร็จก็เอาน้ำออกอีกประมาณกี่ลูกเนี่ย60ลูกเวลา1ชั่วโมงครึ่งที่เราจำกัดนะ60ลูกนะตอนนี้เร่งอยู่ลูกค้าจะมาเอาแล้วถ้าคนยังเก่งอ่ะชั่วโมงเดียวนี่เรายังไม่เก่งมีเก่งกว่านี้เยอะปกติเราทำมะพร้าวขาวเลยเราหัดทำมะพร้าวดำด้วยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกมะพร้าวดำนะคะมะพร้าวดำได้ไม่เยอะหรอกมันข้างในมันเล็กมันต้มได้ไงล่ะต้มไม่ว่างเดี๋ยวให้คนนี้อิ่มก่อนเดี๋ยวให้ไม่เขามีอาหารนิดมีอาหารดูนะเฉาะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะ60ลูกหัดทำนะคะนี้หัดทำไม่บอกบอกก็จะผัดมักกะโรนีไว้สักหม้อก็อิ่มแล้วนี่นะคะกว่าจะได้แต่ละลูกเห็นไหมคะ